สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Lol Easy กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกม FIFA กันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกม FIFA นะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีในส่วนของโค้ดสกินปืนแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดท่าทางครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดกระเป๋ากันด้วยนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับผมถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมนะครับกดไลค์กันเลยถ้าน้องกดไลค์กันแล้วเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะไปแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชร 1,060 เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของแพ็กเกจครับก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจเอล็อกตัวนี้เลยนะครับพี่จะแจกจำนวน10แพ็กเกจนะครับผมก็จะได้ทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับก็เป็นแพ็กพิเศษของเอล็อกนั่นเองนะครับก็ราคา 1,999 เพชรนั่นเองนะครับได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการแจกในส่วนของเป็นสกินปืนครับเป็นแบบถาวรครับ1กระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มานะครับพี่จะทำการจัดส่งไปให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้เนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบอกใหม่นะครับหรือว่ากระบอกเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดเนาะโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการจัดส่งของขวัญครับให้น้องๆที่คอมเมนต์ยูดีในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์ยูดีในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยพี่จะทำการจัดส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้เนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของท่าทางนะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของชุดครับได้หมดนะครับโอเคนะครับก็บอกพี่ได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีกติกานะครับในการรับของรางวัลพวกนี้ทั้งหมด4ข้อครับกติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่ง Channel ของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ UD ของเตียงไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติกาไม่ยากเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูโค้ดกันนะครับว่าในส่วนของไอเทมโค้ดวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นส่วนของสกินปืนครับก็จะเป็นในส่วนของ AK ครับผมวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ AK Bubble B กระบอกนี้เลยนะครับก็บวกดาเมจ2ลบระยะ1นั่นเองนะครับก็กระบอกนี้นักแข่งใช้กันนะครับสำหรับนักแข่งของต่างประเทศเนาะอันนี้พี่ไปส่องมาแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นสกาชมพูครับผมนี่เลยนะครับสกากระบอกนี้เนาะนะครับก็เป็นสกาคิวปิดเลิฟนะครับบวกดาเมจ1นะครับอัตราการยิง2แล้วก็ลบระยะ1เนาะก็เป็นสกาที่นักแข่งของไทยก็ยังใช้กันอยู่นะสำหรับสกากระบอกนี้เนาะเพราะว่าบางคนเขาบอกว่ามันยิงไวกว่าสกาไททันกระบอกนี้นั่นเองนะครับนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของท่าทางครับก็จะเป็นในส่วนของท่าทางเบบี้ชาร์คันนี้เลยนะครับก็เป็นท่าทางที่ต้องเติมโค้ดเท่านั้นนะครับผมเป็นท่าทางที่โคตรแรงนะครับสำหรับท่าทางอันนี้เนาะนะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋านั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าพี่หลามนี่เลยนะครับใบนี้เลยเนาะนะครับก็เป็นกระเป๋าสะพายที่แรงมากเหมือนกันนะครับต้องเติมโค้ดเนาะนี่เลยนะครับสำหรับกระเป๋าเพลามเนาะนี่นะครับโคตรเฟี้ยวเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับว่าเทมโค้ดอยู่ตรงไหนนะครับก็น้องๆก็ดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอพาไปอัปเดตเกมก่อนดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับที่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของชุดคาบุกินั่นเองนี่เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นชุดคาบุกิเนาะเป็นเซตนักรบคาบุกินั่นเองนะครับนะครับอันนี้พี่มีอยู่แล้วนะแต่พี่ยังไม่ได้เปิดนะครับแต่อันนี้มาอีกแล้วนะครับแต่เราก็จะเอาเหมือนเดิมครับถึงมีแล้วเราก็จะเอาครับนะครับเดี๋ยวก็หลังจากเราได้อันนี้ไปนะครับแล้วเราค่อยไปเปิดกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปหน้ากิจกรรมมันก่อนนะครับก็กิจกรรมอันนี้ก็น่าจะเหมือนกับพวกก่อนๆเนาะแบบว่ารับสิทธิ์หมุนพิเศษอะไรประมาณนี้เนาะตรงนี้นะครับนะครับก็สะสมเป็นหน้าคาบุกิตรงนี้นะครับ5อันก็สามารถรับสุดไปได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ5ครั้งนะครับผม100เพชรครับก็1ครั้ง25เพชรนะครับผมอันนี้เป็นการกลับมาของบุกิคาบุกินะครับในรอบ1ปีเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับถึงเราจะมีแล้วแต่เราก็จะเอาครับพอดีว่าเพชรมันเหลือครับน้องๆโอเคนะครับเดี๋ยวสุ่มไปเลยดีกว่านะครับ5ครั้งครับ100เพชรปิดการแจ้งเตือนไปเลยนะครับได้อะไรมาเนี่ยอ๋อโอเคนะครับพี่เข้าใจแล้วถ้าสมมติว่าเราได้เป็นหน้ากากคาบุกิมาก็มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะฮะมันจะมาแทนอันแรกเลยเนาะนะครับโอเคนะครับน่าจะเกลือน่าดูเนาะอันนี้นะครับนะครับพี่คิดว่าอย่างนี้นี่ครับโอ้โห2ประเภทแล้วครับโอเคนะครับไปต่อเรื่อยๆครับเฮ้ยได้มาอันนึงแล้วได้มาอันนึงแล้วครับผมโอเคนะครับ300เพชรได้มาอันนึงพี่คิดว่าน่าตกประมาณ 4,000 เพชรเนาะคลิปนี้นะครับไม่ 4,000 ก็ 5,000 นะนะครับโอเคนะครับไปต่อไปครับผมเราจะสุ่มแบบเรื่อยๆคือแบบจนกว่าจะได้เนาะจนกว่าจะครบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวสุ่มไปอีกสัก3ครั้งเราค่อยไปกดเป็นรับสิทธิ์หมุนพิเศษนั่นเองนะครับโอเคนะครับเอ้ยได้เป็นระเบิดพัมกินเนาะนะครับอันนี้เนาะนะครับก็ไม่รู้อ่ะ
เครือฮะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรารับสิทธิ์หมุนพิเศษกันนะครับอันนี้พี่ก็มีหมดแล้วแหละนะครับเดี๋ยวพี่ขอเก็บอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันเก็บอันไหนไว้บ้างดีนะครับโอเคนะครับประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะครับรับสิทธิ์หมุนพิเศษอ๋อเลือกทั้งหมดไปเลยนี่โอเคนะครับได้กี่ชิ้นเนี่ยเฮ้ยได้คาบุกิมา1อันโอ้โหโอเคนะครับเฮ้ยได้เอ้ยก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะฮึบโอ้โหไปต่อครับได้มาครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับไปปิดไปครับแล้วก็เราไปสุ่มเพชรต่อครับยาวไปครับทุกคนโอ้โหความเกลือนี้มันอะไรกันนี่นะครับโอเคนะครับสุ่มต่อไปครับผมเกลือจัดนะครับโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อเมื่อกี้พี่กดผิดครับไปเข้าในส่วนของของทวันเนาะนะครับเฮ้ยทำไมมันขนาดนี้วะทุกคนเกลือนะพี่คิดว่ามันเกลือนะอย่างต่ำก็ 4,000 เพชรอ่ะพี่คิดไว้ละนะครับนะก็น่าจะเหลือพี่น่าจะเหลือประมาณ 5,000 เพชรแหละนะ 5,000 กว่าเพชรนะครับนี่รางวัลก็จะมีพวกนี้ด้วยเนาะนะครับก็ลุ้นได้นะครับลุ้นได้พอเฮ้ยได้คาบุกิมาอีกแล้วนะครับเฮ้ยได้อยู่นะครับโอเคครับก็เราไปแลกตรงนี้กันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวระเบิดพี่ขอเก็บไว้ก่อนนะเฮ้ยสุ่มไปเลยนะครับได้17ครั้งครับผมโอ้โหไม่ได้เลยครับรอบนี้ไม่ได้คาบุกิครับเกลือฮะโอ้โหได้คือแบบไปสุ่มเพชรต่อครับยาวไปครับผมคือยาวๆทุกคนนะครับยาวไปเลยนะครับสำหรับอันนี้เนาะนะครับคือเราจะกดแบบไม่เสียดายเพชรเลยนะครับนะคือมันเหลือทุกคนนะครับมันเหลือไงนะครับผมมันเหลือเราต้องจัดให้หมดเนาะไม่อยากเก็บเพชรไว้มากนะครับนะเดี๋ยวเอ้โอ้โหคือเราต้องไม่เสียดายเพชรบ้างนะทุกคนครับเราต้องไม่เสียดายแล้วนะฮะอ๋ออะไรกันเนี่ยฮึบเฮ้ยพี่รู้สึกว่ามันเริ่มได้ยากขึ้นเรื่อยๆเนาะเฮ้ยเกลือฮะ 2,000 เพชรแล้วครับฮึบโอ้โหเกินไปนะครับเกินไปนะครับเดี๋ยวเราต้องไปตีลังกาหน้าตรงนี้หน่อยนะครับมาเรามานั่งบัลลังก์กันดีกว่านะครับผมอ้อหอนั่งไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเข้าสู่การสุ่มกันต่อนะครับนะครับโอเคนะครับไปสุ่มกันต่ออันนี้เดี๋ยวพี่ค่อยกดรับก็แล้วกันนะครับกดรับทีเดียวเลยดีกว่านะครับ46 45โอเคนะครับโอ้โหไม่ได้ทุกคนเกินไปปะฮึบโหไม่ได้แฮะอะไรกันเนี่ยโหแม่งจะ 3,000 เพชรแล้วนะครับตอนนี้นะจะ 3,000 เพชรแล้วครับผมโอเคนะครับโอ้โหมาเดี๋ยวพี่จะเร่งเวลาคลิปแม่งเลยนะครับนะเดี๋ยวมันนานเกินไปนะครับไม่ได้ครับผมไม่ได้จริงๆด้วยนะครับโอ้โหจะเกลืออะไรขนาดนี้เนี่ยคือตอนนี้นะครับทุกคนครับมันเป็นอะไรที่เกลือมากเลยนะครับจริงๆตอนนี้หมดไปประมาณ 3,000 เพชรแล้วนะครับตอนนี้เนาะประมาณ 3,000 เพชรแล้วครับได้มาแค่3อันเองนะครับคือประมาณว่าอันละ 1,000 เพชรประมาณนั้นเนาะนะครับคืออันนี้มันก็อยู่กับดวงของเราด้วยเนาะนะครับแม่งพี่เริ่มเครียดแล้วนะตอนนี้นะพี่เริ่มเครียดแล้วนะครับโอเคนะครับ19ครั้งครับสมโอ้โหไม่ได้เลยครับทุกคนฮึบโอ้โหไม่ได้เลยจริงด้วยอ่ะ 10,000 เพชรจะหมดบ่นี่ไม่เป็นไรครับถึงเราจะหมดหมื่นเพชรแต่พี่ก็เดี๋ยวเติมค่อยเติมใหม่เข้ามาใหม่เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราต้องรับตรงนี้ก่อนนะครับเผื่อมันจะแบบบั๊กๆอะไรสักอย่างเนาะนะครับโอเครับไปแล้วครับผมไปโอเคนะครับได้มา4ครั้งนะครับผมการสุ่มฟรีนะครับโอเคนะครับอีกเอ้ยได้แล้วฮู้ได้สักทีนะครับน้ำหมดกันไป 7,800 เพชรครับทุกคนโอ้โหโอเคนะครับกดรับไปเลยนะครับได้มาแล้วนะครับสำหรับเซตนักรบคาบุกินั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่เก็บเป็นตั๋วคูปองทัมเบอร์รอยัลไว้ดีกว่านะครับโอเคนะครับแล้วก็เก็บปืนนี้ไว้นะครับนี่มีแล้วนะครับพี่เก็บพวกปืนง่ายๆไว้ก็แล้วกันนะครับผมอันนี้เนาะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวกดทึบทึบโอเคนะครับเรียบร้อยครับผมได้กี่อันเนี้ยได้มา35อันฮึบ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 โอเคนะครับสุ่มไปเรื่อยๆครับผมโอเคประมาณนี้นะครับโอเคนี่โอ้โหส่งไปยังห้องเต็มตัวเลยนะครับโอเคนะครับกว่าจะเราจะได้มาสำหรับชุดคาบุกิคือมากนะครับคือแบบ
นี้นี่ครับได้มาแล้วนะครับสำหรับเซตคาบุกินั่นเองนะครับก็โอเคนะครับกดเปิดกันเลยดีกว่านะครับกดเปิดไปนะครับผมนี่นี่ครับผมได้มาแล้วนะครับผมสำหรับเซตคาบุกิครับนี่นะครับโคตรเท่เลยนะครับก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับความเพลินของพี่ด้วยนะครับจากนะครับ 10,000 เพชรนะครับเหลือ 2,000 เพชรโอ้โหคือแบบโคตรเท่นะครับก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับบายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับสำหรับไอเทมโค้ดครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์ครับใต้คอมเมนต์ปักหมุดพี่ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับบายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆเกือจัด